ลอดปี2563ที่ผ่านมาวงการนางงามก็ร้อนระอุเช่นกันนะคะอย่างเวที Miss Universe Thailand 2020นะคะมีดราม่าเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ Miss Universe Thailand 2020ได้แก่ Amandaการประกวด Miss Universe Thailand 2020เริ่มดราม่าตั้งแต่แข่งขันรอบ30คนสุดท้ายในช่วงปลายเดือนกันยายนเมื่อหนึ่งในทีมผู้บริหารกองประกวดออกมาโพสต์แฉมีทีมงานในกองเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับนางงามที่ผ่านเข้ารอบพร้อมติดแฮชแท็กมิจฉาชีพ2020แฟนนางงามส่วนใหญ่ตกใจเมื่อหวยไปออกที่เชอร์เอมชยาธนุสรทัศน์ที่กำลังเป็นที่ชื่นชมของโลกโซเชียลจากทัศนคติที่ดีและการเป็นกระบอกเสียงของสังคมเรื่องต่างต่อมากองให้โอกาสเชอร์เอมถอนตัวแต่เชอร์เอมเดินหน้าสู้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาพร้อมเคนสิทธิชัยและทนายความยืนยันบริสุทธิ์ใจและไม่ได้ทำผิดเรื่องกลับบานปลายมากขึ้นเมื่อมือดีปล่อยแชทกลุ่มลับ79หน้าอ้างว่าเชอร์เอมเคนแชทพาดพิงถึงเพื่อนนางงามคนอื่นๆด้านปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกนำทีมผู้จัดการประกวดตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอยุติดราม่าประกาศตัดสิทธิ์เชอร์เอมในการประกวดซึ่งการประกวดเดินทางมาถึงบทสรุปโดยอแมนดาชาลิสาคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2020ไปครองแต่เวทีนี้ยังร้อนระอุต่อเนื่องกับประเด็นดราม่าป้าสายประวินสุดานางงามตัวแทนปี2019ไม่ได้ครองมงกุฎหลังอำลาตำแหน่งแถมผู้จัดการป้าสายโพสต์แฉเหมือนมีเบื้องหลังเป็นระยะจนกองประกวดออกมาเผยว่าเพราะป้าสายบ่ายเบี่ยงและไม่เซ็นสัญญาต่อฝั่งผู้จัดการและทนายความของฟ้าใสได้แถลงโต้เพราะสัญญานางงามที่ให้เซ็นมีหลายฉบับและมีการแก้ไขที่คิดว่าไม่เป็นธรรมจึงขอเปลี่ยนเนื้อหาสัญญาแต่ตกลงกันไม่ได้ด้านกองประกวดออกมาแถลงข่าวโต้กลับครั้งสุดท้ายงัดหลักฐานชี้แจงเพิ่มว่าข้อเรียกร้องของฟ้าใสเกินรับได้หลายข้อพร้อมท้าหากคิดว่าเหมาะสมก็ให้มารับมงกุฎไปซึ่งทางฟ้าใสก็ติดต่อไปรับมงกุฎคืนจบดราม่าในที่สุดเวที Miss Grand Thailand ก็กลายเป็นกระแสนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่นางงามผิวแทนจับมือเป็น2คนสุดท้ายยังมีการตอบคำถามรอบสุดท้ายเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างเผ็ดร้อนซึ่งน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์คว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2020ไปถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากกับการแสดงความเห็นต่อรัฐบาลตรงๆผิดวิสัยทัศน์เวทีนางงามบางกระแสก็ครหาว่าเธอนั้นไม่สวยแต่เจ้าตัวก็เปิดใจอยากเป็นพลังที่ร่วมเปลี่ยนมุมมองให้เห็นเสน่ห์ของความงามในแต่ละคนและลบคำครหาที่ว่าความสวยไม่จำเป็นต้องขาวเสมอไปหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรวมถึงย้ำชัดจุดยืนอยู่เสมอเวทีนางสาวไทยปีนี้ทุ่มทุนสร้างเรื่องโปรดักชันไปเก็บตัวไกลถึงภาคเหนือและจัดรอบตัดสินที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กลับเจอวิกฤตโควิด-19 กลับมาระบาดจากการลักลอบข้ามชายแดนไทยเมียนมาพร้อมกับมีประเด็นนางงามตกน้ำเพราะสะพานแขวนขาดขณะทำกิจกรรมมีนางงามบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งนางงามนักสู้ที่พยายามมาหลายเวทีอย่างเมย์ณัฐพัฒน์พงประพันธ์คว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563ไปครอง2020ในค่ำคืนส่วนเวที Miss Tiffany Universe ปีนี้ก็มีดราม่าล็อกมงให้ร็อกขวัญลดาที่กลับมาประกวดใหม่ได้ครองมงกุฎปัดสาวงามทรานเจนเดอร์สายตอบคำถามเก่งที่เป็นตัวเต็งอย่างเช่นบุ๊กธีรัชยาตกรอบเข้าไม่ถึง5รอบคนสุดท้ายหลังจากนั้นก็มีดราม่าร็อกตอบคำถามไม่ได้แบบเมื่อถูกถามถึงจุดบอดของกลุ่ม LGBTQ ที่ยังมีในสังคมไทยซึ่งบุ๊กกลับโยนไมค์ให้เพื่อนตอบและบอกว่ามีความรู้เรื่องนี้น้อยสร้างความกังขาให้กับแฟนนางงามเพราะตอนประกวดรอบตัดสินเธอยังตอบคำถามว่าอยากให้สังคมไทยปลูกฝังความหลากหลายทางเพศผ่านหนังสือเรียนก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษและบอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยไม่อยากให้ความผิดแค่ครั้งเดียวเป็นตัวตัดสิน Miss Earth 2020ปิดท้ายเวทีระดับโลก Miss Earthปีนี้ตั้งใจจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการประกวดผ่านระบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมไปทั่วโลกฝ่าโควิด
เมื่อน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณตัวแทนสาวไทยที่เข้าประกวดทุ่มเทส่งตัวเองแบบสุดตัวเพื่อคว้ามงกุฎแรกให้คนไทยและได้รับแรงเชียร์จากแฟนนางงามดีตลอดการแข่งขันแต่ผลปรากฏว่าน้ำเพชรผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายเท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึง8คนสุดท้ายได้จนเธอถึงขั้นไม่ยอมรับผลการตัดสินและขอให้เวทีนี้จบที่น้ำเพชรพร้อมจุดประเด็นเวทีไม่โปร่งใสและขอไม่สนับสนุนเวทีนี้อีกต่อไปขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ